โอเคเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่นุชพี่ต่อแล้วก็คุณครูอะไรนะจำปูอยู่สกลกันสองคนนี้อยู่สกลนะฮะกาฬสินธุ์พี่นุชอยู่กาฬสินธุ์เป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดใช่ไหมสวนเห็ดรุจิราสวนเห็ดอะไรนะฮะสวนเห็ดรุจิราสวนเห็ดรุจิราใครสนใจที่จะเพาะเห็ดนะฮะอยู่ใกล้แถวนั้นก็ไปเรียนรู้ได้เพราะว่าสร้างคนสร้างอาชีพให้คนมาเยอะแล้วแล้วก็มีฐานะกันเยอะแล้วที่เขาทำใช่ไหมฮะค่ะคือเป็นเจ้าแรกกี่ปีแล้วฮะโอ้30กว่าปีจะ40แล้วค่ะเห็ดค้อนขาวเห็ดบดตรงนี้มันถ้าใครทำตรงนี้ได้มันจะมีตลาดรองรับใช่ไหมมีค่ะมีคือเราไม่ต้องหาเดี๋ยวเขาจะมีตลาดรองรับที่เขาต้องการแต่ถ้าเราทำให้มันได้นะค่ะตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องธรรมะว่าพี่นุชก็มากับพี่ต่อมาจะกลับแล้ววันนี้ผมก็งานยุ่งอย่างที่เห็นนะนี่ลูกศิษย์ก็มาอีกต้องเปิดดวงวิญญาณสองคนสามคนด้วยวันนี้ใช่วันนี้มาใหม่ไอ้น้องผู้ชายคนหนึ่งเมื่อกี้จับให้เห็นสภาวะธรรมแล้วแล้วก็มีมาจากเพชรบูรณ์อีกคนหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงจะมาอีกคนมีอายุหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นลุงเม้งมาก็เจอคุณลุงเม้งเลยเนาะแล้วก็นี่แหละพี่นุชเนาะก็ตอนนี้เข้าใจหมดที่สงสัยเข้าใจตั้งแต่วันนั้นนะที่ทักไปหาผมค่ะแล้วว่ามันไปฟังคลิปไหนโดนใจยังไงคลิปที่สอนด็อกเตอร์มั้งคะด็อกเตอร์จินดาเหรอด็อกเตอร์ผู้ชายโอ๊ยไม่ใช่ด็อกเตอร์จินดาผู้ชายศาลาอ๋อไอ้ด็อกเตอร์ภูพัฒน์หรืออะไรนะจำไม่ได้วรพัฒน์ไหมดร.วรพัฒน์หรือเปล่าไม่ใช่ดร.อะไรดำดำใช่ไหมตัวดำดำที่นั่งอยู่ตรงหินอ่อนในศาลาที่เรียนเทพศาลาอ๋อเออใช่ไหมค่ะค่ะเออแกอยู่สมุทรปราการแกเกี่ยวกับอบต.ทำงานอบต.เลยแกเป็นนายกอบต.เป็นอะไรด้วยเออมันจะมีสองคนที่เป็นพระดร.ภูผาใช่ท่านศึกไปแล้วท่านบรรลุจบกิจไปแล้วกับภรรยาภรรยาเป็นนางพยาบาลแล้วก็ดร.ภูวพัฒน์หรืออะไรนี่แหละจำชื่อแกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้ไปเข้าใจคลิปนั้นไปปิ๊งเมื่อก่อนหน้านั้นไปเปิดดวงวิญญาณกับผมเนาะที่สกลเมื่อเดือนมกราใช่ไหมแปดมกราเออที่เราไปผมไปสกลเจ็ดปูเออใช่คนเดียวกันเออแล้วก็จะมีกลุ่มของแม่ปุ่นอีกไม่รู้ว่าเป็นยังไงอีกสองท่านน่ะสองสามท่านนั่นน่ะไม่รู้ว่ายังไงก็ไม่เห็นทักมาก็อายุท่านเยอะแล้วเนาะเยอะมากแล้วแม่ปุ่นแล้วก็ไม่กลุ่มของที่แกพามาอ๋อเพราะว่าตัวแม่ปุ่นก็ตามผมอยู่แกก็สมาธิมาตลอดแล้วก็แม่ปุ่นกับแม่หม่อนเดี๋ยวแกก็จะน่าจะมีโอกาสที่จะมาแล้วก็พี่นุชมาเปิดดวงปัญญาวันนั้นเป็นยังไงมันก็สบายอาจารย์เพราะว่าเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากไปแล้วพอมาหาอาจารย์เปิดให้ก็เหมือนมันตื่นมันตื่นหมดแล้วมันพลิกหมดแต่มันยังไม่ถึงที่สุดเนาะใช่ค่ะมันยังไม่ฟั่มว่ามันยังไม่ทันอะรอบปัญญายังไม่จัดใช่ค่ะมันก็ต้องเดินต่อเห็นไหมเราไม่ประมาทอะแล้วก็คุณครูก็มาวันเดียวกันเนาะแล้ววันนั้นที่ผมเปิดได้เป็นยังไงก็เป็นลักษณะที่ว่าเริ่มแบบที่อาจารย์ชี้เริ่มเห็นเส้นทางแต่เราต้องอาศัยปัญญาเนาะเพราะมันเป็นมรรคตอนเห็นแบบนี้มันเห็นถูกมันเห็นก็มาที่ตัวเองมันจะไม่มีการกระทำไม่มีเอาตัวไปกระทำปฏิบัติอะไรบางทีมันสเปะสปะเหมือนเราไม่รู้ทิศทางไปไม่เป็นอย่างเงี้ยไปเหมือนกันเพราะพี่นุชนี่ก็ไปเรื่องธรรมะนี่มานานใช่ค่ะกี่ปีแล้วโอ้สิบกว่าปีทั้งทำบุญสุนทานนี่ทำมาอีกเยอะแล้วทานนี่เยอะมากค่ะมันก็เป็นองค์ประกอบนะใช่ค่ะถ้าการให้ทานเนี่ยมันจะดีถ้าเราไม่หวังสวรรค์อะไรก็เป็นพื้นฐานเออคือการให้ทานคือการเสียสละแล้วทานตัวนี้มันจะเป็นอานิสงส์ที่ใหญ่มันจะกลับมาทางวงจรชีวิตเรานะฮะมันจะทำให้เราทางโลกเรานี่จะไม่อดอยากไม่ขอนแค้นใช่ค่ะการให้ทานนะคือให้ทานแก่คนหมู่มากชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วการให้ทานแก่คนหมู่มากการทำสละให้มันถูกที่อย่างเช่นผมเคยพูดเรื่องมูลนี้เดี๋ยวถ้าผมพูดผมไม่พูดเรื่องสวรรค์ไงคือสละให้มันถูกทางปัญญาน่ะนะฮะคือส่งเสริมให้มันถูกทางปัญญาแต่ถ้าเราไปหวังบุญว่าจะไปนู่นนี่มันเป็นการที่จะไปเกิดต่อแล้วบุญนั้นอ่ะมันเป็นกิเลสมันเป็นเปรตส่วนใหญ่อ่ะพี่นุชก็ให้ทานตรงนี้มาแล้วก็ทำตลอดแล้วก็เคยไปปฏิบัติเข้าคอร์สได้ไหมเข้าคอร์สยังไม่เคยค่ะ
มีแต่ว่าไปนอนวัดไปเย็นไปเช้าก็กลับอะไรเงี้ยแต่พี่นุชเนี่ยจบอะไรพี่จบปวสเกษตรเรียนเกษตรมาแล้วก็ทำงานด้วยตอนนั้นจบมาจบก็ทำเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาสายนี้หรือว่ายังไงยังไงฮะสายทำก่อนที่จะทำเห็ดเองก่อนจะทำเห็ดก็เรียนแล้วก็ยังทำงานอยู่เรียนจบก็ทำเห็ดเลยอ๋อค่ะแต่ก็ยังทำงานอยู่ในนั้นก็คือยังกินเงินเดือนอยู่ข้าราชการอยู่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ข้าราชการไปเป็นครูแค่ปีเดียวแล้วก็ออกมาทำในส่วนตัวเลยแล้วก็ส่งเสริมชาวบ้านทำเลยก็เป็นผู้สร้างอะไรใช่ไหมก็เป็นผลดีนะมันเป็นอันนี้สูงได้คือธรรมะเร็วค่ะก็เป็นเห็ดบดเห็ดคอนคือเจ้าแรกในประเทศไทยก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจหมดแล้วคือส่วนนั้นมันเป็นส่วนที่คุณงามความดีของเราที่เราทำประโยชน์ต่อโลกแก่สังคมนะฮะแต่เส้นทางแบบนี้มันดีมันจะทำให้เราเข้ามาสู่เส้นทางสมาธิเมื่อเราปรารถนาที่ทำนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่เป็นหลงเพราะมันประกอบด้วยปัญญาอยู่แล้วคนที่มีปัญญาจะทำอะไรที่มันถูกต้องอยู่แล้วตามฐานะความเป็นอยู่เนาะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เห็นบอกว่าไปนอนวัดไปอะไรใช่ค่ะที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีกายก็มันเหนื่อยแล้วอ่ะมันเต็มที่แล้วหลังจากโควิดมาธุรกิจก็แย่ใช่ใช่ทุกคนเป็นผลกระทบหมดก็กะจะทิ้งเหมือนกันนะเหมือนอาจารย์พูดนะแต่ทิ้งทั้งโลกจะตัดหมดบอกลูกบอกเต้าแม่ขอทางเดินของแม่นะแม่มีทางไปอยู่อะไรเงี้ยมีทางไปทุกคนจะคิดแบบนี้แหละผมก็เป็นเหมือนกันเออจะทิ้งหมดแล้วแล้วยังไงทีเนี้ยมันไปนอนอยู่วัดนานไหมโอ้400กว่าวันทุกวันเอาลูกเอาหลานไปนอนแล้วทำอะไรก็นอนเขาก็พานั่งสมาธินั่งสมาธิอยากได้อะไรก็นั่งเอานั่งเอาก็ไม่เข้าใจคำว่านั่งเอานี่ก็ทำเขาก็ทุกวันอ่ะทุกวันเออตัวเองก็มันใช่เหรอถามตัวเองมันใช่เหรอเนี่ยคือมันก็ตอนนั้นเราไปมันก็ทำได้หมดทุกอย่างคือนอนกับพื้นนอนกับอะไรได้หมดพอนานวันเข้ามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรที่ว่ามันจะปวดทุกข์ได้ที่ไหนปัญหาทางโลกมันก็ยังยิ่งหนักรุนเร้าอยู่เพราะว่ามันยิ่งหนักโควิดเนาะใช่ค่ะเราทิ้งงานทิ้งงานมันก็ไม่สมบูรณ์ก็เลยตั้งหลักละไม่ใช่มั้งพอปีใหม่ปุ๊บหยุดเลยบอกเองหยุดไปทำอย่างนั้นหยุดเลยค่ะเพราะเรามองเห็นแล้วว่ามันไม่น่าจะเกิดประโยชน์ไม่พัฒนาใช่ค่ะอะไรดีขึ้นมาแล้วก็ต้องไปทำแบบว่าจากคือมันจะมองเห็นว่าเราเคยอยู่นี่มันก็ดีพอเราไปทำอย่างนี้แทนที่มันจะดีใช่ค่ะแต่มันกลับหนักพอเราเอาตัวเองไปนอนไปอยู่อ่ะไปกินนอนอยู่อ่ะครับไม่ได้ทำอะไรให้เราดีขึ้นมาใช่ไหมฮะกลางวันก็ทำงานหนักอยู่แล้วพอเย็นต้องรีบลุกลี้ลุกลนเอาต้องเตรียมไปวัดใช่ค่ะไปวัดเอ๊มันก็ไม่ใช่ท่านก็ไม่ได้สอนที่คือมันเหนื่อยกับอาชีพอยู่แล้วเหนื่อยกับภาระอยู่แล้วพอตอนคืนเราก็ต้องไปปฏิบัติอีกคำว่าปฏิบัติเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าต้องเป็นอย่างนี้เหรอมันต้องฝืนมันต้องทำให้ตัวเองหนักขนาดนี้เลยเหรอก็เลยหยุดย้อนกลับมาดูตัวเองเพราะว่าถ้าศึกษาคำสอนพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีเหตุปัจจัยแต่เราไปทางมันให้เราทุกข์ใช่ไหมทรมานกายถ้าเรามีความคิดแบบนี้สักไม้นึงเนี่ยถูกไหมฮะปัญญาพระเจ้ามันจะเสื่อมซึมเข้าไปเราจะมองเห็นความผิดพลาดเลยถูกไหมมองเห็นจุดที่มันเฮ้ยเราทำแบบนี้มันเริ่มนั่นแหละใช่แล้วแหละหนักขึ้นกว่าเดิมครับปี55แล้วทีนี้พี่รุดก็เลิกกลับมาอยู่บ้านเด็กขาดเลยค่ะชุดขาวก็เยอะมากเลยแล้วหยุดใส่หยุดเลยอยู่บ้านใส่มันก็ไม่คืนเนาะแล้วยังไงทีนี้ไปเจอคลิปผมได้ไงพอออกจากวัดนานไม่ได้เจอคลิปตอนแรกเจอของอาจารย์อุดรก่อนอาจารย์อุดรก็ฟังจิตนอกจิตในอะไรเงี้ยก็ฟังดูก็แปลกๆดีที่ของอาจารย์เด้งมาฟังของอาจารย์แล้วใช่เหรอตอนแรกมันแอนตี้อยู่อาจารย์ยังเป็นเสื้อกล้ามเป็นเสื้อยืดเป็นสีเขียวสีอะไรเงี้ยใช่เหรอก็ฟังแล้วก็หยุดฟังแล้วทีนี้ไปฟังของอาจารย์อุดร
จะไปแล้วนะคะจะไปปฏิบัติแล้วก็หนีไม่พ้นในตอนไปนอนวัดเหมือนเดิมนั่นแหละไปเขาบอกว่าจิตนอกจิตในก็ยังก็เริ่มมันเป็นยังไงเนาะก็มีญาติธรรมนะว่าจะพาไปสุดท้ายก็มาเจอคีบอาจารย์มันไม่มีบ่วงกรรมกับเขาใช่ค่ะของอาจารย์ฟังแล้วฟังของคุณตอนแรกแอนตี้ไปแล้วแล้วกลับมาฟังได้ไงไม่ใช่แอนตี้ค่ะแปลกแปลกแล้วก็ทั้งการแต่งตัวคำพูดอะไรเงี้ยแปลกคือไม่เหมือนที่อื่นเลยแต่ก็ฟังหลังฟังอ๋อใช่ก็ใช่เขียนเครื่องหมายถูกเนี่ยถูกทุกข้อเนี่ยฟังแล้วอ๋อแล้วพอเจอผู้ชี้การนะคะแล้วก็พอฟังอาจารย์ทุกวันไม่หยุดเลยพอหลังจากฟังอาจารย์เนี่ยประมาณสักเดือนนึงตรงไหนก็ฟังเปิดตลอดคือเป็นคลิปผมอย่างเดียวใช่ค่ะก็ใช่ก็ถึงพอรู้ข่าวว่าอาจารย์ไปสกลนครก็ตัดสินใจโทรเลยคือธรรมะผมเนี่ยฟังคลิปไหนก็ใช่เพราะมันลงที่เดียวกันหมดผมจะพูดเรื่องวนๆอยู่ตรงนั้นแหละมันจะลงที่เดียวกันหมดทีนี้พอรู้ข่าวว่าผมไปสกลเมื่อกี้เนี่ยเนาะค่ะแล้วก็ตัดสินใจไปนะโทรหาอาจารย์เลยเพราะว่าพี่นุชเนี่ยคุยกับผมทางโทรศัพท์หรือไลน์อยู่ตอนนั้นน่ะก่อนหน้าที่ไปสกลนครน่ะได้ทักมาอยู่คำหนึ่งครั้งหนึ่งไม่แน่ใจอ่ะมีอยู่แล้วก็พอรู้ว่าผมไปสกลนครก็ทักมาเลยก็ว่าจะมาวันนั้นนะก็มาวันนั้นเลยมั้งวันที่ไปไปวันนึงวันแรกหรือวันที่2นี่แหละแล้วก็ไปวันนั้นผมไข้เลยนะหลายคนในนั้นน่ะผมไม่สบายแต่ผมก็ฝืนแต่แป๊บเดียวก็หายแล้ววันนั้นพอเดี๋ยวมานั่งคุยกันด้วยคุณสนิทมาจะกลับพร้อมกันนะคะจะกลับพร้อมมานั่งตรงนี้คุณน่ะมามาเดี๋ยวแนบกันไปพี่เดี๋ยวกันย้อนไม่พอเดี๋ยวคุณสนิทนั่งใกล้ผมนี่ไม่ต้องกลัวหรอกนั่นแหละแล้วทีนี้พี่นุชก็เลยได้มาเปิดตัวปัญญากับผมเนาะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นมันรู้สึกตื่นไหมตื่นค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรนั่งอย่างนี้ได้ก็ตื่นคือมันเหมือนเป็นการอาจารย์เบรกเลยอ่ะเหมือนกับเบรกเราคือวิ่งไปไกลแล้วอาจารย์เบรกให้หยุดอะค่ะมันฟังอาจารย์อ๋อที่เราไปนะมันโหยิ่งเข้าลกเข้าพงเข้าป่าไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนใช่ไหมใช่ค่ะมันเหมือนออกนอกตัวเองไปใช่ค่ะคำว่าอาจารย์ฟังไม่เหมือนใครทีนี้ไปกลับไปบ้านกี่วันที่ฟังผมแล้วมันนั่นกลับไปวันนั้นกลับไปนะพี่นุชกลับไปแล้วก็กลับมานอนอีกกลับมาที่สกลอีกไม่ใช่หลังจากที่ผมกลับมานี่เลยพี่นุชก็กลับบ้านกันทุกคนเราแยกย้ายกันหมดเหมือนร้องไห้แต่ว่าพี่ต่อได้มากับผมไหมวันนั้นไม่ได้มาค่ะอาจารย์รอบนี้เลยรอบก่อนมากับอาจารย์อ๋อฟังคลิปอาจารย์ฟังแล้วพี่นุชถึงจากสกลหลุดอีกก็มันเห็นความโง่เห็นว่าตัวเองที่ทำไปผ่านไปน่ะมันโง่มากอ่ะเห็นแต่ความโง่ของตัวเองมันก็เลยรู้สึกมันแน่นแล้วมันโง่อ่ะพูดไม่รู้จะพูดยังไงจะมันจะหัวล้อตัวเองหัวล้อย่อนะคะจะหัวล้อตัวเองแต่มันร้องไห้ออกมาอาจารย์โทรหาพี่ต่อมันผิดไปหมดอ่ะตัวเองทำผิดหมดทุกอย่างหลงค่ะที่จริงอ่ะมันไม่มีอะไรเนาะเรายึดมั่นถือมั่นเองใช่ไหมฮะความเห็นความจริงตรงนั้นต้องไปเห็นสว่างมันคลายค่ะข้างในออกคลายหมดตอนนี้ใครชวนไปไหนใครจะทำอะไรก็ไม่ปฏิเสธรู้จักปฏิเสธคนเมื่อก่อนใครชวนไปวัดนู่นวัดนี่ก็ไปกับเขาคือเราวางตรงนั้นแล้วไงมันไม่หลงยึดมั่นถือมั่นนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นผู้เบิกบานขึ้นมาเองเลยคือมันรู้ตัวของมันเองโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมล่ะมันไม่ต้องไปทำอะไรฟังธรรมะผมพูดอะไรก็เข้าใจหมดเพราะมันเห็นยิ่งฟังยิ่งเข้าใจเข้าใจทุกคลิปเลยมันจะพ้นออกมาจากสภาวะธรรมนะมันจะได้ญาณปัญญา
ที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกนะฮะรู้ถูกนะครับนี่เราเรียกว่าญาณปัญญาที่ถูกต้องการเห็นถูกมันก็พ้นออกมาจากมโนวิญญาณนะฮะทำลายอาสวะทำลายความหลงผิดที่เราหลงมาตลอดเราจึงเห็นความโง่ความหลงของตัวเองก็เหมือนผมนี่แหละผมเห็นความโง่ความหลงเองถอดมันก็เลยไม่ยึดอะไรเลยภายในมันวางทั้งหมดเลยข้างในมันวางมันเองมันหลุดเองเพราะไอ้ตัวมโนกรรมมันไม่ยอมวางหรอกเพราะตัวนี้เป็นตัวรู้มันต้องสร้างภพสร้างชาติต่อไปแต่พอเราเกิดปัญญาที่ถูกต้องมันวางมันวางยังไงก็ไม่รู้มันสลัดคืนขันของมันไปเองนะตรงนี้มันถึงว่าโอ้ยมันไม่ได้ทำอะไรนะมันเป็นผู้รู้ผู้ถึงผู้เบิกบานของมันเองสบายสบายแล้วมันไม่มีอะไรมารบกวนอาจารย์พูดบอกหลวงปู่หลวงตาที่เราเคยรู้จักมาที่อบรมจะกลายเป็นลุงเป็นคุณตาแก่ๆเป็นที่เราเคารพนับถือแต่ความศรัทธามันไม่มีอ่ะค่ะใช่ๆไม่มีจริงๆค่ะก็ไม่คิดว่ามันหายไปเองอ่ะค่ะก็มันไม่ได้ยึดเนาะมันแค่อาศัยใช้เฉยคนเราพอไม่ยึดภายในแล้วมันก็วางทั้งหมดอ่ะข้างนอกก็เป็นแค่ปรากฏการเป็นเพียงขันธรรมดาคือมันไม่มีตัวผู้ยึดมั่นถือมั่นมีผู้หลงสร้างเงื่อนไขหลงสร้างศรัทธาหลงนู่นหลงนี่เขาเรียกว่านายช่างผู้สร้างเรือนที่เจ้าว่าเราเห็นต่อแล้วนายช่างต่อไปนี้เราเธอไม่มีที่วันที่จะหลอกเราได้เลยไม่ใช่ว่าไม่เคารพนะคะเคารพแต่ว่าความศรัทธามันไม่มีคือมันเป็นการเคารพกันตามสมมติโลกค่ะพระแล้วก็ยังเคารพอยู่คือตามสมมตินะก็คือผมแต่ผมไม่ค่อยได้ใส่ใจไงผมเห็นก็รู้ว่าพระแต่มันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นภายในแล้วหลวงปู่หลวงตามันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นภายในแล้วมันเห็นเป็นสักว่าไปหมดเลยแต่ถ้าผมจะมีการที่จะเขาเรียกว่าอะไรสวนเฉพาะคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระแล้วก็ออกมาสอนในทางที่ผิดเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาประมาทในตัวเองไปหรือเปล่าเขายังไม่เห็นธรรมพุทธเจ้านะเขากำลังเข้าไปอยู่ในหลักธรรมนะมรรคพุทธเจ้าก็วางไว้ให้ดีอยู่แล้วเขากลับไม่ได้สร้างสมตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้ขัดเกลากลับไปฝึกสติฝึกสมาธิปัญญาขึ้นมาไปถือศีลขึ้นมาซึ่งมันไปในของพราหมณ์หมดเลยแล้วก็ยกตนมาเป็นผู้รู้เป็นผู้คงแก่เรียนแล้วที่สอนธรรมะที่พาคนไปปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ฝึกสติอย่างนั้นในฝึกความรู้ตัวถูกไหมฝึกสมาธิอย่างเงี้ยพาคนไปทรมานตัวเองเนี่ยไปกองกันอยู่ไปนอนป่าช้าเออมันใช่เหรอคุณประมาทคุณยกตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณทำเพื่ออะไรถ้าไม่มีใครมายกยอปอปั้นคุณไม่มีใครมาดูคุณไม่มีใครไปหาคุณเนี่ยคุณก็คงจะไม่ทำหรอกถูกไหมล่ะนี่แหละคำสรรเสริญและนินทาลาภยศสรรเสริญมันเหนียวถ้าเรายังทำลายความเป็นมนุษย์ของเราตรงเนี้ยที่มันเป็นกิเลสตัณหาในใจตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้เนี่ยขัดเกลาตรงนี้ไม่ได้อะแล้วไปทำอย่างนั้นเลยเนี่ยตรงนี้ยังไม่ขัดเกลาเลยยังมีเต็มอยู่เลยถูกไหมมันจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงถูกไหมฮะสิ่งที่คุณทำคุณต้องหวังให้คนมาศรัทธาเท่านั้นเองแล้วคุณก็จะพาคนเดินทางผิดๆโดยไปเชื่อคุณแทนที่จะพาให้เชื่อพระเจ้าหลักธรรมพระเจ้าที่ท่านทำไม่ดีอยู่แล้วแค่มรรคมีองค์8เนี่ยจะเลื่อนไปเถอะเห็นถูกตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นตัวเองโคขีธรรม37ประการมันจะปรากฏขึ้นมาเองถูกไหมฮะพรหมวิหารมันปรากฏขึ้นมาของมันเองคุณไม่ต้องไปค้นหาพรหมวิหารหรือไม่ต้องไปทำอะไรขึ้นมามันประกอบด้วยปัญญาอยู่แล้วมากแปดนั่นแหละปัญญาและกรรมดีสวรรค์ก็จะอยู่ในนั้นแหละนรกก็จะคุณจะเห็นมันทั้งหมดภพภูมิอ่ะแล้วคุณจะทำลายมันด้วยปัญญาความหลงความยึดมั่นถือมันเนี่ยคือเส้นทางที่มันถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมคุณครูก็เรียนมาเรียนเกี่ยวกับอะไรนะนี่แหละทุกคนมาใช่ไหมพี่ต่อทุกคนมาอาจารย์ไม่เคยให้ไปทำอะไรเลยให้เห็นตัวเองให้เรามีความสุขความทุกข์มันก็ต้องมีเหตุปัจจัยความสุขก็ต้องมีเหตุปัจจัยเรื่องอะไรเราจะไปสร้างความทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณไปสร้างตัวตนมันก็ทุกข์สิคุณไปทำลายตัวเองอ่ะถูกไหมล่ะเอาตัวเองไปทรมานก็เห็นมนุษย์เรามันอยู่แบบปกติมีทั้งสุขทั้งทุกข์ถูกไหมล่ะมีหิวมีอิ่มมันเป็นเครื่องประกอบในชีวิตอยู่แล้วพอเรามีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่มันเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็จะเลือกใช้ได้โดยที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นใช้แบบไม่ยึดมั่นถือมั่นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันมีในจิตเรานะนะมันจะต้องไปสอนกันอะไรอ่ะถ้าเดินตามเส้นทางมันก็ปรากฏขึ้นมาอยู่แล้วมันเป็นเครื่องกัดเกลาอยู่แล้วตัวมรรคมีองค์8ของพระเจ้านะถูกไหมฮะสมาธิเราไปพูดแต่เรื่องปฏิบัติธรรมกันใช่ไหมใช่ค่ะการที่จะพ้นจากทุกข์อ่ะต้องปฏิบัติจะต้องไปปฏิบัติจะต้องไปถือศีลก่อนสมาธิก่อนแต่ไม่เคยขัดเกลาอะไรเลยพูดแต่เรื่องตรงนั้นเพราะทุกข์อ่ะ
ยังเป็นคนหยาบหยาบอยู่เลยพอมีความทุกข์เบื่อหน่ายโลกก็อย่าไปปฏิบัติธรรมไปฝึกสมาธิแล้วมันจะทำลายได้ยังไงในเมื่อเส้นทางการขัดเกลายังไม่เกิดเราสอนกันแต่เรื่องแบบนั้นแต่เราไม่เคยเอาเรื่องมรรคมีองค์8คำสอนที่ถูกต้องที่มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านเล็งเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นเส้นทางอริยะพาริยะตั้งแต่โสดาสกินานาคาถึงพระอรหันต์ก็อยู่ในจุดนั้นหมดเลยเรากลับไม่ได้เอาของพระพุทธเจ้ามาศึกษาจริงๆพอหนีทุกข์ก็ไปเอาตัวเองไปทรมานทันทีเห็นไหมเหมือนพุทธเจ้าหนีจากฟังหนีทุกข์หนีทุกข์ก็ตัวเองไปทรมานไปเข้าฌานหนีทุกข์ก็ตอนนี้หมดสิ้นสงสัยค่ะเพราะชีวิตก็เปลี่ยนไปคือเราไม่จงของทุกข์เพราะมียึดมาถือมาเราตัวเองขึ้นมาแล้วเออคุณครูล่ะดีขึ้นหรือยังดีขึ้นจากที่มันมีอะไรติดขัดแล้วก็มาคุยกับอาจารย์อืมเครียดแล้วมันเบาขึ้นมันสบายขึ้นแล้วหนักก็เรายึดเลยตอนที่หนูกลับไปแล้วที่หนูป่วยแล้วหนูก็ส่งไลน์หาอาจารย์ก็อาจารย์แต่ว่าเห็นไหมว่าตัวเองคิดมันวูบไปเลยคือแบบเอ๊ะมันไม่หายสักทีมันทำไมเยอะอาการมันเยอะจนที่จริงที่เคยบอกว่าก็มันจะมีตัวรู้ที่เราไปรู้มามันไม่มีมันก็ต้องหาสร้างตัวตนมันขึ้นมาแต่เราไม่ทำงานไม่ได้ไม่เข้าใจมันมันพี่ออกจากตรงนั้นไม่ได้ทั้งที่มันก็ป่วยมันก็เป็นเรื่องปกติของโลกแต่มันมีตัวนึงที่มันจะไปแต่มันจะเป็นตัวพูดมากอ่ะตัวนี้งั้นอย่างนี้วิจารณ์สอนสงสัยบ้างเข้าใจบ้างมีข้อไปบ้างตัวแย่ตัวแย่ตัวนี้แหละพอมันมาเป็นแบบนั้นปุ๊บพอเคลียร์ไปแล้วมันสบายไม่เป็นอะไรก็มันไม่ต้องยึดมั่นมันไม่หนักไงชีวิตก็ปกติไงก็มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วพอเรามีประกอบด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องอ่ะมันเห็นถูกมันก็วางดิมันก็มีแต่แจ่มแจ่มใสดิผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถูกไหมล่ะก็ใช้ชีวิตไปกับโลกเนี่ยไม่เห็นมีทุกข์แล้วก็ทุกข์มันก็แหมไปทำงานมันก็เหนื่อยมันก็ต้องเห็นทุกข์ใช่ไหมพอเราเหนื่อยแล้วก็พักมันก็สบายมันก็อยู่กันอย่างนี้แหละขันห้านะฮะประกอบด้วยเหตุปัจจัยตามเหตุปัจจัยมีแต่จะหนีหนีขันห้ามีแต่จะหนียังไงอยู่หนีไม่พอเอาตัวตนเอาขันห้าเนี่ยไปทำอ่ะโอ้สงสารมันไอตัวมันรู้แต่มันจะหนีคือมันไม่มีที่ไปมันก็ใช้ช่องนี้ไงช่องว่างในที่คับแคบใช่มันก็หลบอยู่งั้นแหละเข้าใจอาจารย์โอ้นี่แหละช่องว่างนี่แหละแล้วเดี๋ยวพี่ต่อก็เมื่อก่อนก็ไปทำมาเยอะแล้วก็ทุกข์กับครอบครัวบ้างบางทีเพราะว่าเราเก็บมาคิดนั่นแหละใช่ค่ะอาจารย์เก็บของคำพูดของเพราะมันรู้ไงมันได้ยินมารู้แล้วมันมาจำให้มันมาคิดต่อนู่นนี่นั่นก็ทุกแต่สุขนี่หายไปหมดเลยความดีอ่ะหายไปหมดเลยคิดบอกมันไม่พอใจแล้วก็คิดแต่เรื่องไม่ดีรู้ไหมใครก็ไม่ดีหมดอ่ะกูดีคนเดียวมีแต่ว่าสุขก็คือทุกนั่นแหละสุขก็คือทุกคือมันเหตุปัจจัยคนเรามันหนีไม่พ้นหรอกถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยสุขทุกข์มันจริงของคู่กันเนาะผิดชอบชั่วดีเราเป็นมันก็เป็นของคู่กันแต่เราจะหนีอยู่เหนือมันไหมเห็นมันไหมใช้มันประกอบด้วยปัญญาเขาถึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิใช้ในทางถูกอันไหนมันไม่ถูกเราจะไปใช้ทำไมมันเป็นภัยมันเป็นโทษถูกไหมล่ะฮะนี่คือการดำเนินชีวิตของขันธ์ห้าใช่ไหมฮะแค่นั้นเองนะชีวิตเราก็แฮปปี้แล้วไงเกิดมาเป็นมนุษย์เขาเรียกว่ามนุษย์สมบัติผู้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดใช้ชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาเพราะเราไม่ได้เป็นผู้พิเศษถูกไหมล่ะฮะแค่ระดับอุปทานขันในใจเรามันก็ถึงมีแต่ความเบิกบานเดี๋ยวทีนี้ให้คุณสนิทคุณสนิทเล่าหน่อยตอนนี้เป็นยังไงวันนี้สบายมากค่ะเอาไม่ลงของหนักมันออกไปแล้วไอตัวมโนมโนหนักวันแรกมาแบบใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมเพราะทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดได้ตลอดบางทีผมช่วยคนหนึ่งถ้าใครตั้งมั่นฟังมันมีตรงพื้นฐานตรงนี้แล้วใช่ไหมมันสามารถที่จะมันจะอุทานได้ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาผมคุยหลายๆคนเนี่ยมันพร้อมที่จะตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาที่คนที่ไม่เคยเปิดดวงปัญญากับผมแล้วเริ่มรู้สภาวะธรรมแล้วเนี่ยมันจะมีความตั้งมั่นมากกว่าแต่คนที่ยังไม่เปิดมาใหม่มันอาจจะมีการปรุงแต่งตามันยังไม่สงบยังไม่เป็นสมาธิยังไม่มีความตั้งมั่นตอนมกราเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมพออาจารย์ชี้ให้เห็นสภาวะเห็นจุดอย่างนี้มันก็เริ่มอ๋อเห็นทางอ๋อเยอะละตามมาทำแล้วคุณสลิดมาเปิดดวงวิญญาณกับผมกี่เดือน5 เดือนค่ะแต่ฟังมาร่วมตั้งแต่เริ่มแรกมาฟังมาตั้งแต่ก่อนจะมาเปิดดวงวิญญาณฟังมากี่เดือนปี1พอดีค่ะรวมทั้งเปิดแสดงว่าฟังมา5 เดือนก่อนใช่แล้วก็มาเปิดมาพร้อมตั้ง
พวกกลุ่มแม่ชีกำไรท่านมองท่านกุจพัฒน์ท่านมองท่านกุจพัฒน์แม่ชีกำไรไปแล้วเหลือหลวงตาเลินที่ยังไม่ถึงที่สุดเหลือถ้าก็ต้องกลับมาหลวงตาแก้วแก่สองคนเนี่ยแกก็ทำประโยชน์ไว้นะแกก็ทำตรงนี้แต่แกมีปัญหาว่ามันมีลูกศิษย์ในสำนักผมนี่มันนั่นแกคอกันก็แกก็เลยเบื่อไม่อยากอยู่แกก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านแกก็ทำบุญดีขึ้นมาแกก็ว่าทักมาอยู่ว่าเดี๋ยวจะมาแกก็อยากให้รีบมาเจอตามทางอาจารย์แล้วแล้วทีเนี้ยสามคนนั้นก็ไปกันหมดแล้วท่านกุญจพัฒน์ไปทีหลังท่านมองอีกแป๊บเดียวเองจะหลุดตั้งแต่ข้างนอกแล้วตอนแรกตั้งแต่คุณจี้พูดอะไรไม่รู้แล้วพออุ้ยเมฆเสียฟอร์มต้องมาหลุดต่อหน้าอาจารย์จังหวะเพราะแกหลุดแล้วแกก็สืบใช้ชีวิตปกติเลยเพราะอยู่ทางวัดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอิสระแล้วอะมันไม่เอาอะไรกดอะไรมาครอบอีกแล้วมันไม่ต้องนั่งสวดมนต์ไหว้พระเพื่ออะไรอีกแล้วอะเพราะข้างในมันหมดศรัทธาแล้วใช่ไหมล่ะแต่มันก็ยังรู้อยู่ว่านี่คือพระนี่คือโยมใช่ไหมล่ะแต่ข้างในมันไม่ได้ยึดทำตามหน้าที่อะครับยังนับถือแต่ว่าไม่ศรัทธาแล้ววันนั้นบอกว่าเข้าใจที่ผมที่ว่าเรื่องแก้วแต่มันก็ยังมีใช่ไหมพอมาอีกวันนึงคุณโยก็จบไปแล้วนะคุณโยก็เรียกมาหาผมตอนเช้านะยังพูดว่าไม่หมดสงสัยเพราะผมจี้ตรงนั้นใช่ไหมวันนั้นอะแล้วตื่นมาตอนเช้าผมถามหนูไม่เข้าใจเหมือนกันไม่มีอะไรแต่มันก็ยังเหมือนว่ายังมีเราผมก็ชี้ไปอีกพอตรงนั้นเอ้ากูก็ยังโง่อยู่เนี่ยมันสว่างเลยแป๊บเดียวแค่นั้นแหละไอ้จุดเดียวนะทีนี้วางหมดเลยตอนแรกไอ้ตัวนั้นมันพยายามที่จะสร้างตัวตนหาที่ยึดก็เหมือนคุณอะอาจารย์กี้หนูร้องไห้เหมือนแบบโง่จังเลยมันฟื้นออกมามันยังมาหลอกได้ใช่ไหมใช่เพราะพอมันแวบขึ้นมาก็ไปเพ่งไปมองไปรักษามันไงใช่มันดูมันไม่เข้าใจไงมันไม่ปล่อยไม่หมดไม่ขาดยังไปจ้องมันไม่หมดมันมีตัวสังเกตตัวสังเกตตัวแนมมันมันเป็นอย่างเช่นนั้นเองเราไปตามมันเองเราไม่เข้าใจมันสักทีเลยวางมันไม่ได้ก็เลยไม่รู้แตกตรงนั้นตอนนี้ไม่แล้วไม่รู้ไม่มาเลยไม่มาเลยมาหมดแล้วคือมันพอที่มันมามันก็ไม่มีอิทธิพลแล้วไงไม่มีแรงดึงดูดแต่ถ้ายังไม่เข้าใจยังไงก็มีแรงดึงดูดมันมาเราไม่รู้ด้วยเป็นมันทันทีเลยมันดูดปั๊บเข้าไปเลยตอนนี้เข้าใจแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นมันมาก็คือเรารู้แล้วนี่คือมันเป็นปัญญาแล้วไม่หลงแล้วมันไม่ติดในสัญญาแล้วมันไม่หลงเข้าไปในสัญญาสัญญากรรมตรงนั้นแล้วนั่นเลยโอ้ยโง่ใจไหมเห็นแต่ความโง่ของตัวเองรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็หนึ่งปีใช่ค่ะอ๋อรวมเบ็ดเสร็จตอนมาเปิดปัญญากับผม5เดือนก็เรียบร้อยก็ช้ากว่ามีนุษย์อยู่เพราะแกเป็นปีนะแล้วก็แต่ว่าฟังมาปวด5เดือนแล้วก็เหลืออีก5เดือนก็5เดือนพอเดือนที่6ก็เปิดปัญญาแล้วมาถึงวันนี้ครบปีเอ้ย6เดือนดิ6 6เดือน1ปีมี12เนาะปีนี้12เดือนแล้วก็มาถึงบ้านอ้อวันเมื่อวานนี้เนาะที่นั่งร้องไห้อยู่มีโมบอกว่าหนูก็ยังหลงมันอยู่แกก็ยังบอกว่าโอ้โหยังหลอกได้อยู่หลอกซับหลอกซ้อนโอ้ยซับซ้อนมากทั้งที่ข้างในไม่เหลียวเลี้ยวนะที่บ้านก็โล่งหัวก็โล่งแต่ทำไมมันยังมีติดอยู่ตัวนั้นมันไม่ได้ไปง่ายๆนะมันลอยอยู่มันจะหาที่ยึดเกาะมันก็บนลำพึงลำพันน่ะนี่หน่อยมันก็เอาได้ตัวเนี้ยจนกว่ามันจะสร้างตัวขึ้นมาถ้าเราประมาททางโลกนะปล่อยไปเรื่อยๆมันจะก่อตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวบางสภาวะทำจะกลายเป็นของหนักขึ้นมาเต็มที่เลยมันยังติดๆนิดๆหน่อยๆบางทีถ้านอนกระทบมาได้มันก็รู้แล้วมันก็ไม่ตามมันก็หายไปมันก็ยังมีแต่มันก็ยังมีขนาดมันจะมาเข้าใจตรงนั้นก็ยังมีว่าอีกวันนึงอ่ะมันไม่ยอมปล่อยง่ายวันนั้นเข้าใจแล้วไม่บางหมดแล้วแกก็สบายหมดแล้วเออตอนเนี้ยใช่ไหมใช่มันโอ้แค่นี้เองเราจะก็ใช้ได้ปกติเป็นแล้วนะดูออกจากสมมุติแล้วสมมุติภาษาไม่ติดแล้วแต่ยังมีตัวนั้นอยู่พอมาอีกวันนึงอ่ะทีนี้เริ่มคุมเครือแล้วผมถามเป็นยังไงวันนี้ลังเลเหมือนจะมีมันไม่ได้ไปง่ายมันพยายามที่สร้างตัวตนมันหลอกเก่งไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยถ้าอยู่กับอาจารย์ฟังอาจารย์ตลอดที่ไม่ประมาทในตัวเองถ้าไม่หลงในความรู้นะจะไม่เข้าทางมันยังไงมันจะสะกิดตัวมันเองอยากมาหาอาจารย์มากเห็นคลิปทีไรโอ้ยใจเนี่ยมันอยากมามัน
มันไม่วางสักทีจากมาที่นั่นมาแล้วหายสงสัยแล้วทีนี้ไม่อยากมาไม่อยากมาแล้วนะเพราะตัวนั้นมันจะมีตัวอยากมาอยากนู่นอยากนี่ก็ไม่เป็นไรเราก็คุยกันทางไลน์มีโอกาสมีโอกาสหมอหมอยังมาเยี่ยมเยียนกันพระเถรอาจารย์ถ้ามีปัจจัยมาได้ก็มาเออมาเที่ยวมารวมสังสรรค์ลูกศิษย์ที่ถึงธรรมก็22มิถุนายนถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทักทายผมจำลูกศิษย์ไม่ได้ผมทักทายไม่ได้มันเยอะแล้วคนใหม่ก็เข้ามาเรื่อยต้องมีลูกศิษย์เท่านั้นน่ะที่ทักทายผมคือเรารู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วแล้วก็ทักทายกันมันเหลือแต่ทางโลกไงฮะเออพอเราปล่อยกันไปนั้นก็ลืมกันไปแต่ก็ไม่ได้ว่าหรอกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละผมก็รู้อยู่แล้วว่าชื่อไว้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นี่แหละมีลงทะเบียนป้ายชื่อโอ้สบายมากเกิดมาชาตินี้มันคุ้มไม่คุ้มคุ้มใช่ใช่คุ้มแล้วคุ้มจริงๆไม่ไปไหนแล้วไม่แสวงหาแล้วก็มันผมสอนให้จบผมไม่ได้สอนให้จำนะฮะถอยให้สุดอยู่ให้เป็นเห็นได้เห็นความโง่ความหลงของตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ไปหลงความรู้เออให้เห็นความโง่ของความหลงตัวเองว่าตัวเองยึดมั่นถือมั่นอยู่เออแค่นั้นเองแล้วมันก็จะพลิกมาเป็นปัญญาถึงจะรู้ว่าหลงแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆเราหลงยึดมั่นถือมั่นมันเป็นสิ่งที่มันถึงจะพ้นออกจากอำนาจของตัวนี้ไงถ้าเราไม่เห็นความหลงความโง่ความหลงของตัวเองน่ะไม่มีทางผมถึงบอกถอยให้สุดหยุดให้เป็นเห็นได้ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้เห็นความโง่ความหลงแค่นี้คนยังเข้าใจยากนะที่ยินเนี่ยหยุดอะไรเงี้ยเลยป้ายเราเลยป้ายมาเยอะเลยดิเขามันไปคิดปรุงต่อต่อไปหาความหมายต่อถูกไหมเออแล้วก็สอนกันไปมีนู่นมีติจักรวาลมีนี่มีมนุษย์ต่างเราสอนไปเรื่อยเปื่อยแทนที่จะจบแทนที่จะถอยให้สุดถึงความโง่ความหลงกับหลงต่อไปอีกแล้วก็หลงสอนกันอีกคนที่ไปติดตามก็หลงเชื่อกันไปอีกเป็นกรรมพันธุ์เป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่จบคำที่ไม่เคยได้ฟังได้ยินก็ได้ยินจากอาจารย์วิทย์นี่แหละต่างจากอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งหมดเลยอาจารย์พูดอย่างเช่นสุดยอดอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ว่าต่างจากอาจารย์อื่นอย่างเช่นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ยินจากอาจารย์คือเห็นมันคิดไหมทำแบบธรรมดาธรรมดาน่ะแต่มันยิ่งใหญ่นะอาจารย์ทุกคำที่แบบมันเป็นคำธรรมชาติน่ะแล้วมันเห็นด้วยที่อาจารย์ที่ไหนเขาไม่เอามาพูดน่ะธรรมชาติแบบแต่เด็กๆแบบอะไรแบบมันคล้ายๆมันไร้เยงสาแต่มันมีประโยชน์มากอย่างเงี้ยคือธรรมชาติที่มันไม่มีตัวตนเข้าไปไม่มีความเห็นผิดคือพูดให้คนเห็นว่าให้คนเห็นถูกว่ามันเป็นของมันอย่างเงี้ยทำไมอาจารย์เอามาพูดได้ก็มันยังงงมันก็เรียบเรียงนี่แหละผมมันมีวาสนาที่จะมาช่วยคนให้เข้าสู่หลักธรรมที่ถูกต้องทางสมาธิผมบอกว่าผมมาทำหน้าที่แทนพระเจ้าอย่างนี้ได้ถูกไหมผมไม่รู้หรอกแต่คือทำไมผมต้องมาทำอย่างนี้ทำไมผมต้องปฏิญาณตนกับพระเจ้าขอให้ลูกได้ตรงตาเห็นธรรมเหมือนพระเจ้าเห็นแล้วลูกจะช่วยคนต่อไปทำไมผมต้องมาไปได้ไปกราบพระเจ้าแล้วพระเจ้าชี้มาหาผมทำไมชีวิตผมทางโลกทั้งที่แม่น้องผมรวยทำไมคนเหล่านี้ไม่ช่วยผมเอาผมไปให้ผมไปอยู่แล้วก็หลอกใช้ผมแล้วก็ให้ผมหนีมาแบบไล่ผมออกไปโดยที่ไม่ให้อะไรผมสักอย่างเออแล้วหลายครั้งแล้ววงจรชีวิตคู่การทำอาชีพทางโลกทำไมมันไม่ประสบผลสำเร็จมันเป็นองค์ประกอบหลายอย่างถ้าไม่ผมว่าเอ้าแสดงว่ากูในชีวิตกูที่เกิดมากูไม่มีอะไรดีกูก็มีสมองมีปัญญาแต่ทำไมกูทำอะไรไม่เคยประสบผลสำเร็จเออมันถึงมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยน่าจะบวชดีกว่ามั่งตอนนั้นน่ะน่าจะได้ดีเอาดีทางบวชมันก็คิดไปแค่นั้นเองนะคือทำมาทุกอย่างทั้งที่ตัวเองก็มีปัญญาเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตมีความฉลาดในตัวเองแล้วก็ทำได้ทุกอย่างโดยที่ไม่เอาหน้าต่อเปรียบใครทำด้วยสมาธิจิตประกอบอาชีพชอบแต่ทำไมไม่เคยประสบความสำเร็จสักอย่างเออเนี่ยพอถึงจุดนี้มันเอามาวิเคราะห์เอามาเรียบเรียงเหตุการณ์ไงความเป็นมาว่าเราเนี่ยชีวิตของเรามันมาเพื่อสิ่งนี้แม้แต่คำอธิษฐานตรงไหนทำไมแล้วก็มาสวนของทุกสำนักถูกไหมฮะ เขาบอกให้ถือศีลไม่ต้องถือศีลอ่าใช่ เขาบอกให้ฝึกสมาธิไม่ต้องฝึกสมาธิมันมีอยู่แล้วมันมีความหมายมากเขาบอกให้ฝึกสติไม่ต้องฝึกสติเออเขาบอกให้บวชไม่ต้องบวชมันจะแท้ใจตรงนี้แหละมันมีความหมายมากมากเลยเพราะธรรมะผมไม่แบ่งแยกทุกคนอยู่ที่ไหนก็ฟังแล้วก็สามารถเดินตามเส้นทางที่ผมพูดไ
ไม่ถึงต้องออกไปออกป่าออกอะไรแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวตนไปทำอะไรด้วยเห็นไหมล่ะมันประกอบด้วยปัญญาทั้งหมดเลยมันก็อยู่ในหลักสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกมากมีองค์แปดก็อยู่กับชีวิตของเราที่ประกอบด้วยชีวิตใช่ไหมมันก็ไม่ต้องฝึกอะไรนี่ไม่ต้องพยายามที่จะทำอะไรเพื่อจะได้อะไรนี่มีแต่เอาออกเห็นตัวเองอ๋อก็อาจารย์บอกมันก็อาจารย์วางไม่ดีแล้วทำไม่ดีแล้วอธิบายมั้งอธิบายเส้นทางไม่ดีแล้วเราก็แค่เราเปิดใจเราเห็นตามมือมันจะมีจะเอาออกเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเออจริงๆนะคืออาจารย์เนี่ยอุปมาไว้ให้เราได้แง่คิดได้ปัญญาที่แบบเออจริงนะเราไปปฏิบัติไปทำนู่นทำนี่ไปแบกมันก็หนักมันก็ทุกข์ไหมเราก็ไม่เคยได้มันได้พิจารณาแบบเกิดองค์พิจารณาที่มันเป็นปัญญาประกอบไม่ใช่ไปพิจารณาธาตุขันธ์ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเอออสุภะอสุภะมันคนละเส้นทางมันไม่ประกอบด้วยปัญญาโดนมาเยอะแล้วเออประกอบกระดูกใช่ไหมอันนี้ทำให้เราเห็นวงจรชีวิตป่ะเออมันเข้าสู่ตัวเองหมดเลยเราไปทรมานอย่างนี้เราไปนั่งอย่างนี้เราได้อะไรเออก็เราก็ไปแบกถูกไหมเราก็อยู่กับชีวิตประจำเออเราก็รู้ตัวเองเราก็มีสติอยู่นี่หว่าที่อาจารย์บอกว่าถ้าเหมือนคุณป้านั่นน่ะถ้าไม่มีสติจะกินข้าวเป็นหรือจะเออแกก็ว่าแกก็ตื่นเลยเออจริงเนาะทำไมเราต้องไปฝึกวะมันก็ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะที่ก็อยู่ในมรรคแปดอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนใช่ไหมผมก็เอาความจริงมาเล่าแค่นั้นเองมาขยายความให้คนน่ะจากที่คนมันมืดบอดมันอธิบายไม่เป็นมันแยกไม่เป็นผมมีปัญญาผมสามารถอธิบายเฉี่ยวมาให้คนเห็นให้เกิดปัญญาเห็นถูกแค่ไหมว่าการเป็นเราไปนั่งทำสมาธิเท่าไรต้องแบกศีลนะแล้วก็ยกของคุณเจ้ามาว่าเอ้าพอเราไม่แบกศีลมันมีแบ่งแยกศีล58ศีล10มั้ยล่ะถูกมั้ยล่ะฮะแล้วคุณธรรมก็อยู่ในนั้นเราเห็นถูกเนี่ยดีชั่วก็อยู่ที่ตัวเรามันไม่มีการแบ่งแยกใช่มั้ยอ้าวแล้วทำไมเราต้องแบ่งแยกคุณเจ้าถึงบอกทำไมเราต้องแบ่งแยกคุณเจ้าไม่เคยแบ่งแยกไม่เคยมีหญิงมีชายไม่เคยมีสูงมีต่ำพระองค์โปรดสัตว์ทุกระดับนะฮะพระองค์ไม่เคยแบ่งแยกแต่เราทำไมเราต้องแบ่งแยกเราต้องบอกว่าผู้ที่มีศีลโดยสมบูรณ์ถึงจะมีปัญญาต้องสะสมศีลสมาธิปัญญาต้องทำต้องทานศีลภาวนาซึ่งพวกคุณกำลังทำลายแก่นคำสอนพระเจ้าทำลายสิ่งที่พระเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ไม่ใช่บัญญัติท่านพลเล่าไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีให้สาวกให้ประชาชนให้ชาวบ้านที่ไปฟังได้เดินตามเส้นทางพระองค์เออทำไมคุณต้องไปทำลายสิ่งเหล่านี้ด้วยความเห็นผิดของตัวเองพระองค์พูดไม่ดีแล้วคุณกลับไปปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นแล้วมายกเป็นของตัวเองขึ้นมาว่าเอออย่างพระองค์พูดปฏิจจสมุปบาทพวกคุณก็เอาความพิสดารคุณเอาอานาปานสติ16ขั้น18ขั้นอะไรของคุณมาน่ะเอาวิชา3มาแบ่งแยกพระอรหันต์อีกมี2ประเภทต่อ8จำพวกอะไรของพวกคุณเนี่ยพวกคุณทำเพื่อเออมายามที่จะมีพระอรหันต์ที่สูงอีกที่สูงกว่าพระอรหันต์น่ะตรงนี้ก็มีแบ่งเสมอเขาด้อยกว่าเขาต่ำกว่าเขาอีกแบ่งแยกกันอีกใช่ไหมพระอรหันต์ที่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือจะมีคุณวิเศษด้วยเออจะมีวิชาสามอะไรของพวกคุณนี่ถูกไหมแล้วคนแม่งมันก็ไม่อยากเป็นอะไรปัญญาวิมุตติอ่ะมันก็อยากเป็นทั้งเจโตทั้งอะไรเพราะกิเลสของคนน่ะเออคือปรุงแต่งเรื่องอะไรที่พิสดารไปเรื่อยอ่ะคือแบ่งแยกตลอดอ่ะแม้กระทั่งพระอรหันต์ก็ยังแบ่งแยกถูกไหมฮะโสดาก็ยังต้องแบ่งแยกถูกไหมคุณเจ้าไม่เคยแบ่งแยกใครจะเป็นก็เป็นไปเลยยืนอยู่ในคุณธรรมเนี่ยเพราะพระองค์บอกว่าถ้ามรรคมีองค์8นะมันจะเกิดความเป็นอริยะบุคคลเป็นเส้นทางโสดาสกิทาอนาคาและพระอรหันต์พระองค์ไม่เคยแบ่งแยกนะแต่พระองค์กำลังชี้ทางเดินให้ความเป็นปีตบายภูมิหรือความเป็นพระอริยะบุคคลจะเกิดที่ตรงเส้นทางเดินนั้นนะซึ่งพระองค์ไม่เคยบอกว่ามึงต้องไปปฏิบัตินะไม่มีข้อไหนในมรรคต้องปฏิบัติถูกไหมฮะต้องกระทำนะฮะความเพียรถูกเพียรชอบซึ่งการเพียรชอบมันต้องประกอบด้วยสมาธิชอบสติชอบใช่ไหมฮะเห็นถูกอะไรนะสมาธิที่การเห็นชอบเออถูกไหมฮะเห็นชอบเอออาชีพชอบวาจาชอบอะไรซึ่งมันประกอบด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งมันไม่ได้ต้องไปปฏิบัติต้องทำอะไรเลยอ่ะมนุษย์คนก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเออนี่ไงถ้าเข้าใจคำว่ามรรคแปดนั้นก็จบตรงนั้นแหละเส้นทางเดียวนี่แหละเส้นทางเดียวคุณเจ้าก็ยืนยันกับสุภะธาตุอยู่เส้นทางที่จะเดินเข้าถึงความรู้สูงสุดก็คือมรรคมีองค์แปดลอยเท้าในอากาศไม่มีนะก็ทุกอย่างตั้งอาศัยไม่ได้ไงสิ่งสมมติบัญญัติทุกสิ่งทุกอย่างเออไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีผู้ละไม่มีผู้เก็บมันก็เกิดดับก็เข้าสู่หลักเกิดดับไหมล่ะก็เข้าสู่หลักสัมมา
สัมโพธิญาณที่พุทธเจ้าตรัสรู้มั้ยตรัสรู้ความไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรให้คิดให้ปรุงให้แต่งแต่มีความคิดปรุงแต่งอยู่แต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะความคิดปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ควรรักษามันไว้เห็นมั้ยสิ่งไหนรักษาสิ่งนั้นทุกพ่อองค์ก็พูดเรื่องสัมมาสติก็ไม่เที่ยงเออสมาธิก็ไม่เที่ยงขันธ์5อายตนะ6ไม่เที่ยงแค่นี้พี่บอกว่าต้องทำตัวให้เหมือนเด็กใช่ไหมก็นี่ไงอาจารย์นี่ไงเด็กมันอยู่เหนือสัญญาใช่ไหมตอนแรกอ่ะสัญญาเออกลับไปจุดนั้นก่อนแต่เด็กมันยังไม่มีปัญญาแต่เราทำตัวมันเด็กแต่เรามีปัญญาแล้วรู้จักมันแล้วแต่เด็กมันยังไม่รู้จักมันต้องเรียนรู้ก่อนอาจารย์พูดเหมือนคนอื่นนะเหมือนเด็กไหมใช่ไหมแต่ไม่ได้ความหมายมากก็เด็กมันไม่รู้อะไรอ่ะเนี่ยมันเหมือนคนงงไม่รู้อะไรเลยไม่จำอะไรไม่คิดอะไรแต่รู้ทุกอย่างจำได้ทุกอย่างคิดได้ทุกอย่างแต่ต้องอาศัยรูปอาศัยนามขึ้นมาอาศัยเหตุปัจจัยขึ้นมาก่อนการทำงานของขันมันถึงจะปรากฏขึ้นของอายตนะนี่ไงไม่มีใครทำอะไรไม่ได้ยึดติดไม่ได้รักษาไม่มีที่อาศัยไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ดำรงอยู่ไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยเห็นไหมไม่มีเราสัตว์ตนบุคคลเราครอบนี่แค่คำพูดนะพูดออกมาจากความสัมผัสสิ่งที่มันปรากฏชัดอยู่แล้วนะฮะเขาเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมมันปรากฏชัดสำหรับตัวเองมันถึงกล้าที่จะพูดเราเข้าใจอาจารย์มาจากข้างในนะไม่ได้เข้าใจอาจารย์ในรูปภายนอกนะการคิดการปรุงการแต่งใช่ไหมใช่ไม่ได้เข้าใจแบบนั้นมันเข้าใจมาจากข้างในมันไม่ได้หลอกเราเราเข้าใจปัญญามันจะไม่หลอกถ้าเรามีปัญญาจะหลอกเราเดิมคนเรามันหลอกเองไม่ได้หรอกเออถูกไหมล่ะคุณหลอกเองไม่ได้ถ้าคุณหลอกเองไม่ได้คุณหลอกคนอื่นไม่ได้ถ้าคุณหลอกเองได้คุณหลอกคนอื่นได้ถูกไหมล่ะฮะเออตัวเองกินข้าวยังไม่อิ่มเนี่ยก็รู้อยู่อ่ะจะไม่บอกว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วเนี่ยโถปากมันหลอกก็ได้แต่ตัวเองก็รู้อยู่ใช่ไหมล่ะมันรู้เฉพาะตนน่ะมันหลอกเองไม่ได้มันจะต้องเป็นอันเดียวกันถูกไหมอาจารย์ก็ไม่ได้หลอกคุณก็ไม่ได้หลอกตัวเองแล้วก็ไม่ได้นั่นคือมันเป็นธรรมอันเดียวกันมันถึงจะรู้ตรงเนี้ยไม่งั้นมันจะเอาความคิดมาขัดแย้งกันทีก็มันมั่นใจแล้วก็ไม่เห็นมันเห็นเนาะมันประจักษ์แล้วเออมันเห็นมาจากข้างในแล้วใครอยากจะมาหลอกเราได้อีกแล้วเราก็เห็นว่าเราหลงอยู่ข้างในใช่ตัวนี้เดียวเองนะใช่ดิ่งอ่ะเออคนเรามันหลงอยู่ข้างในเนี่ยภพภูมินั้นแหละวัฏฏะทั้งนั้นเลยมันไม่เคยหลุดพ้นออกมาจากจุดนั้นเป็นอิสระนี่ไงนี่ประทับใจของอิสระเนาะหลุดพ้นออกจากขันธ์5ยตนะ6แล้วมโนกรรมที่อยู่ลึกๆภายในด้วยเห็นมั้ยมันหลุดออกมาเออหลุดได้ด้วยปัญญารู้ถูกกลายเป็นมนุษย์สมบัติแต่ไม่ได้ยึดอะไรเลยเพราะมันหลุดออกจากวงจรทั้งหมดหลุดออกจากตัวนั้นมันจะหลุดทั้งหมดเลยนั่นแหละเราคล้องอยู่ข้างในภพภูมิทั้งหมดเนี่ยร่างกายตายแต่ตัวนั้นไม่ตายไงแค่นั้นเองมีอะไรจะทิ้งท้ายป่ะพี่นุชก็ชัดเจนค่ะชัดเจนมากชัดเจนอาจารย์ก็คนที่อยากให้ทุกคนฟังได้มีโอกาสฟังคลิปอาจารย์วิทย์ถ้าได้มาเปิดดวงปัญญาก็ดีใช่ค่ะอาจารย์เนี่ยยังไม่มีผู้สนับสนุนแบบเป็นทางการเพราะอาจารย์ก็ทำมาซึ่งมันมีปัจจัยพอที่จะเผยแพร่ธรรมแบบเป็นการกุศลแบบเต็มที่เพราะว่ามันขาดใจจริงอาจารย์ก็ต้องทำไปแบบนี้ตามกติกาเนาะตามเหตุใจคนที่อยู่ก็รู้ดีแหละเพราะว่าผมจะรู้ว่าผมพูดจริงทำจริงแล้วก็สิ่งไหนที่ผมพูดผมก็ไม่ได้เคยไปโปรโมทเทศอะไรทุกคนจะรู้แต่คนที่ยังไม่เคยสัมผัสผมก็จะไม่รู้ความคิดเขามันจะกระเจิงกระเจิงไปใช่ไหมล่ะก็ผมทำเพื่อให้การคำสอนมันดำรงอยู่ถ้ามันขาดปัจจัยมันทำไม่ได้คนมันไปหลงบุญหลงบาปอยู่เขาไปทำในส่วนนั้นเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เห็นประโยชน์ทางเส้นทางปัญญาส่งเสริมทางปัญญาเนาะก็ถือว่าเป็นของอาจารย์วิทย์เป็นอันซีนใครที่มีโอกาสได้มาสัมผัสอาจารย์นะคะถือว่าโชคดีที่สุดของชีวิตละค่ะที่สุดเลยฮะแล้วพี่ต่อเราจะฝากอะไรจะฝากอะไรขอบคุณอาจารย์ที่ดูแลพี่ต่อไม่รู้ก็เขี่ยวเข็นทุกอย่างไม่เขี่ยวเข็นได้ยังไงล่ะโอนเองไปโน่นไปนี่ก็พยายามลงมานั่นแล้วอย่าไปหลงไปออกไปอีเราเห็นตัวเองตรงนี้ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นจุดสุดยอดเป็นแก่นเป็นอะไรสุดท้ายแล้วยังจะไปเก็บเอาคนอื่นมาใส่ให้มันนั่งคิดต่อวุ่นวายเขาพี่จะเอาออกผมไม่เอาออกอย่างเดียวให้เหลือแต่ปัญญากับ
ขันห้าได้ใช้ชีวิตที่เหลือเราอายุเราก็มากแล้วอ่ะเราก็แสวงหาทางโลกเราก็เหนื่อยพอแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้ประทับใจป้าอ๋อยมาป้าอ๋อยมาบอกว่าเสาะแสวงหาจนผมหงอกผมขาวหมดแล้วเพิ่งเจอเพิ่งเจอโอ้ยเหมือนตัวเองนะครับโอเคส่วนคุณครูยังได้ทำอะไรขอบคุณอาจารย์มากๆที่เปิดโอกาสให้มามีโอกาสได้มาพบเจอแล้วก็มาเคลียร์สิ่งที่มันค้างคาทำให้เราคลายให้เราสว่างขึ้นเนาะใช่ค่ะให้เราเข้าใจเห็นแจ้งขึ้นในความมืดบอดของเราใช่ที่มันเราหลงโง่มานานแล้วก็จะฝากเตือนอะไรข้างนอกไหมผู้ชมไม่ประมาทในธรรมสำหรับคนที่มาเปิดดวงปัญญาแล้วก็ถามเนาะแล้วก็คนที่กำลังสอนธรรมะตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์น่ะอย่าเพิ่งประมาทนะต้องดูตัวเองเช็คตัวเองให้นั่นอย่าไปหลงตัวรู้นะฮะอย่าไปหลงความรู้ธรรมะจริงๆแล้วถ้ามันจบจริงๆมันไม่รู้อะไรหรอกให้คนที่เขามีวาสนาเนี่ยเหมือนอย่างเช่นพุทธเจ้าอย่างเงี้ยถูกไหมนะฮะแต่ขนาดอานนท์อยู่ใกล้ชิดพุทธเจ้าขนาดไหนพูดมาปั๊บพุทธเจ้าเบรกเลยนะแต่อานนท์เนี่ยไม่ไปไม่มีทิฏฐิมานะไปว่าเดี๋ยวก็จะว่าพุทธเจ้าเก่งอยู่คนเดียวอะไรอานนท์ก็จะเข้าไม่ถึงธรรมเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเคารพครูบาอาจารย์ผู้เขาเปิดเส้นทางให้เราเห็นถูกไหมเขาไม่พาตัวเราไปทรมานอะไรเลยมีแต่ให้ความสุขแล้วก็ให้เห็นตัวเองเนี่ยมันที่ไหนมันจะมีบนโลกใบนี้อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่ครับคุณสนิทฝากอะไรค่ะก็ขอฝากอย่าไม่อีกกล้องเขาไม่เห็นไม่ต้องกลัวสามีไม่ถึงหรอกก็ขอฝากคนที่ยังไม่เจอชีพจรนะคะถ้าเจออย่าเพิ่งปัดหนีนะคะฟังดูฟังไปก่อนฟังเล่นฟังเล่นฟังไปก่อนจะเข้าใจหรือจะไม่เข้าใจก็ช่างฟังไปก่อนถ้าฟังให้จบมันจะมีอะไรดีๆตามเวลาคลิปอย่าเพิ่งฟังไปแป๊บเดียวแล้วก็ไปคอมเมนต์นู่นนี่นั่นมันจะเสียโอกาสตัวเองใช่แล้วก็ขอเสริมหน่อยนึงคือการฟังผมเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกฟังไปอย่างนั้นใช่ไม่ต้องไปคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดมันมีอยู่สองแบบพอเราคิดไม่ดีมันก็ไม่ได้ประโยชน์พอไปคิดแบบว่าโอ้ยอย่างนี้ฟังไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าถูกหรือผิดให้ข้างในมันตัดสินก่อนใช่ไหมอย่าเพิ่งเอาตัวเนี้ยให้มันเกิดจากปัญญาที่ประกอบด้วยการเห็นถูกก่อนฟังผมจะต้องฟังสักพักหนึ่งนะไม่ใช่ตัดสินว่าไม่ใช่หรือใช่เลยมันต้องฟังสักระยะหนึ่งมันถึงจะรู้ว่าไหนหยิกหรือปลอมใช่ไหมนะฮะฟังไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินว่าไม่ใช่หรือใช่ไม่ต้องถ้าท่านบอกให้ทำยังไงเราก็ทำตามผมจะแนะนำแต่สิ่งดีๆเลยนะคิดถ้าผมแนะนำนะแต่ถ้าผมไม่แนะนำผมก็จะพูดสไตล์ผมน่ะพวกมึงนี่มันโง่ชิบหายแม่งหลงกันอยู่พวกมึงยังไม่รู้ว่ามึงหลงเราไม่ได้หันหน้าตรงมาเอียงข้างเมื่อคืนก็ว่าไปแล้วเมื่อคืนก็ทำคลิปเมื่อวานตอนเย็นถอดเสื้อใช่ไหมคลิปเห็นผมบอกโอ้ยกูกำลังพูดเรื่องตรงนี้อยู่พวกมึงก็ยังจะไปไอ้ศีลสมาธิปัญญาอยู่โอ้ยก็ยังบอกว่าเนี่ยอธิบายขนาดนั้นมึงก็ดูให้จบก่อนยังหูหนวกตาบอดอยู่คนพวกนี้นะยังยึดติดมึงจะเชื่อคำสอนพระเจ้าหรือมึงจะเชื่อสาวกซึ่งสาวกเนี่ยเขาว่ามึงจะอาจารย์ก็อธิบายปูให้เห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยกลับไม่ได้ฟังแล้วประกอบด้วยปัญญาเอาคิดความศรัทธาแบบเน่าๆอ่ะถูกไหมคนพวกนี้ใช่ที่ผ่านมาหนูนี่แหละคนหนึ่งเข้าวัดไปจำศีลด้วยไปจำศีลเหมือนกบไหม9วัน10วันก็ไปโอ้นี่จำน้อยกว่ากบ3เดือนไปมาแล้วทั้ง 4-5 ปีก็ไม่ได้อะไรพอมาเจออาจารย์วิทย์ข้างในมันตอบโจทย์เลยใช่นี่แหละของจริงมันตามเลยทีเนี้ยของแท้ไม่ใช่ตามมาไม่ได้อะไรนะเต็มเลยข้างในเนี่ยมันตอบโจทย์ได้เลยวิญญาณมโนวิญญาณมันอย่างอิสระพอมันใช่ปั๊บมันต้องหาทูตปล่อยมันนะฮะมันเป็นไอ้เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคือผมพยายามอธิบายว่าถ้ามโนมันบอกว่าใช่มันรู้แล้วว่านี่แหละจะปล่อยตัวมันเองแต่มันพูดไม่ได้มันไม่รู้ว่ามันจะยังไงพอมันรู้แล้วแต่บางทีมันไม่รู้ว่าจะปล่อยตัวมันเองยังไงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องแต่มันรู้แหละว่าเนี่ยใช่ของจริงไม่รู้อะไม่ผิดแล้วผมเข้าข้างเองเลยเฉยๆไม่หลงแล้วตอนเนี้ยไม่หลงแล้วเข้าใจแล้วเต็มที่แล้ว
ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ชีวิตใหม่นะคะครับผมสาธุผมก็อนุโมทนาด้วยกับปัญญากับสิ่งที่เราเห็นมันเราคลายอาสวะเราทิ้งของหนักไปได้นะฮะก็เหลือแต่ชีวิตที่เหลือทางโลกทางธรรมก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นอยู่แล้วล่ะเพราะมันเข้าเส้นทางมันแล้วเข้าระบบมันแล้วทางโลกก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นขอให้ธรรมะตรงนี้มันคุ้มครองปกปักรักษาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องอย่างน้อยให้กระแสของมงคลสูงสุดตรงนี้แผ่บ้างออกไปในญาติพี่น้องครอบครัวของเรานะขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็เช่นกันพี่นุชก็ขอให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมเรื่องธุรกิจก็ขอให้กลับมาฟื้นตัวพี่ต่อก็ขอให้ครอบครัวกลับมาสบายๆกันเหมือนเดิมขอให้มีแต่มีชีวิตแต่มีความสุขเนาะธรรมะก็ขอให้สว่างให้ชัดเจนให้หมดที่สงสัยกันทั้งหมดให้กลับมาใช้ชีวิตคุ้มครูเหมือนกันก็ขอให้หน้าที่การงานชีวิตมีแต่สิ่งดีๆนะฮะเข้ามาเจอแต่คนดีๆเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีทั้งโลกเนาะทางธรรมเราเห็นแล้วเนี่ยเพราะเราถึงทางธรรมแล้วยังไงชีวิตก็เพราะเราเดินตามมากแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีมันประกอบไม่หลงทางใช่แล้วชีวิตเราก็จะเข้าสู่กระแสแห่งความดีนะฮะไม่เสื่อมมีแต่เจริญแต่จะเจริญระดับไหนก็อยู่ที่เหตุปัจจัยเนาะแต่เราก็ทำอาชีพชอบของเราอยู่แล้วการงานชอบอาชีพชอบโอเคสาธุครับที่ได้เห็นธรรมกันทุกคนให้เจริญยิ่งขึ้นสุขภาพแข็งแรงค่ะชูค่ะโอเคผมจะปิดแล้วเนาะโอเคสวัสดีครับ